สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดิวอริสราถูกแฟนหนุ่มซุ่มเซอร์ไพรส์ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กักตัวครบ14วันก็มีเรื่องราวจากหวานใจเข้ามาเซอร์ไพรส์สำหรับสาวดิวที่เพิ่งจะมีประเด็นร้อนกับเบลบุษยาลูกสาวบัญญินตั้งภากรในงานวันเกิดเพื่อนจนมีเรื่องกระทบไหลให้บาดหมางกันจนทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างต้องกักตัวหลังทราบข่าวว่าภายในงานวันเกิดมีผู้ติดโควิดแม้ว่าสาวดิวผลจะออกมาเป็นลบแต่ก็ขอกักตัวให้ครบตามกำหนดทำเอาชาวเน็ตห่วงหนักมากในขณะเดียวกันใน IG Story ก็มีเรื่องราวดีๆจากแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีที่มาหาสาวดิวพร้อมกับรถหรูสีขาวผูกโบแดงจอดทิ้งไว้มีดอกกุหลาบขาวและดอกกุหลาบแดงวางประดับงานนี้สาวดิวโพสต์ลง IG Story ส่วนตัวพร้อมข้อความเผยว่าI love you. You said Thai whatever you do to make me happy. You will. Thank you for keeping your words, ครับหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนซีแอร์ภัทราก็ได้แซวสาวดิวผ่าน IG Story เผยว่าอยากได้บ้างค่ะของขวัญเนื่องในโอกาสกักตัวฮ่าฮ่าฮ่าจนสาวดิวก็ได้ตอบกลับไปว่าอย่านะอย่านะเหงาใช่ไหมฮะเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ